สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลรู้โลกรู้วันนี้ครับวันพุธที่12มกราคม2565จะมีการแข่งขันแบดมินตันประเดิมรายการแรกของปี2565ในศึกโยนเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์500ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13,400,000 บาทระหว่างวันที่11ถึง17มกราคม2565ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยในวันนี้ไม่มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบแรกวันที่2สำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบแรก R32 ของวันแรกนะครับประจำวันอังคารที่11มกราคม2565ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภานิดาเกตทองมืออันดับที่33ของโลกเอาชนะริทูฟานาดาสมืออันดับที่125ของโลกจากอินเดียไป2-0เกม21-12และ21-7ประเภทคู่ผสมมูนาเบญญาภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับที่4ของรายการคู่มืออันดับที่45ของโลกเอาชนะทานิชาคาสโตกับรุตตาฟนาปานดาคู่มืออันดับที่202ของโลกจากอินเดียไปได้2-0เกม21-19และ21-18สรุปผลภาพรวมของนักแบดมินตันไทยในวันแรกที่ลงทำการแข่งขันในรอบแรก R32 ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภานิดาเกตทองและประเภทหญิงคู่มูนาเบญญาภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ R16 ต่อไปนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้ไม่มีทำการแข่งขันนะครับเนื่องจากครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ได้บายผ่านเข้ารอบ R16 ต่อไปได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมแบดมินตันในรายการนี้คู่อื่นๆที่ไม่ใช่นักแบดมินตันไทยทำการแข่งขันในวันนี้ในรอบแรกก็สามารถรับชมได้นะครับเพราะทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดในคอร์ดต่างๆไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมแบดมินตันอินเดียโอเพ่นในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.